โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญ EP ที่6นะครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้นะครับที่จริงยอมรับตามตรงก่อนนะครับผมเฝ้ากราฟมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับทุกคนแล้วมันไม่มีจุดเข้าเลยนะครับที่จริงผมตื่นมาตั้งแต่แบบ 10 โมงกว่าๆแล้วนะครับก็มานั่งเฝ้ากราฟนะสรุป 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกราฟวิ่งไม่สวยเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนแล้วกันนะครับว่ากราฟในช่วงนี้มันเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่นะครับหลายๆกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์หมดเลยนะครับทุกคนนะอ่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูเนี่ยพึ่งไม่นานเนี่ยพึ่งมีกราฟที่แบบมันพุ่งๆแบบนี้นะครับแต่ว่าตลอดตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนเนี้ยคือไซด์เวย์หมดเลยนะครับเนี่ยทรงเนี้ยหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูก่อนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยโอ้โหดูไซด์เวย์แล้วก็อันนี้เป็นเทรนอยู่นะครับแต่ว่ามาเข้าไซด์เวย์ช่วงนี้นะเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยหาโอกาสเข้าเทรดยากมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่ผมว่าใครหลายๆคนน่าจะไม่เทรดกันนะครับหรือถ้ามีใครเทรดผมว่าก็น่าจะเป็นวันที่ใครหลายๆคนขาดทุนกันแน่นอนนะครับวันนี้ดูกราฟโอ้โหแบบรายการมากนะครับอ่ะนี่นะจะเห็นว่าหลายๆกราฟคือไม่ไหวนะครับทุกคนไม่ไหวแบบไม่ไหวมากๆเลยนะก็เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะมีโอกาสได้เทรดแค่ไม่กี่ไม้นะครับทุกคนซึ่งไม่กี่ไม้ในที่นี้เนี่ยเผลอๆอาจจะมีโอกาสได้เทรดแค่ไม้เดียวด้วยซ้ำนะครับวันนี้นะก็เพราะว่าจังหวะเข้าเทรดมันหายากมากๆนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันไม่มีจังหวะให้เข้าเลยก็อาจจะไม่ได้เข้าเทรดนะครับก็มาดูกันวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับทุกคน TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะคลิปนี้เป็นเพียงคลิปที่ผมมาแชร์ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการเทรดของผมเพียงเท่านั้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าทุกคนสนใจอยากจะเข้ามาเทรดเหมือนกันกับผมบ้างต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนนะครับตามนี้เนาะโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผลงานการเทรดของผมวันนี้จะเป็นยังไงหรือวันนี้จะไม่ได้เทรดกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้น่าจะได้เทรดไม้เดียวด้วยนะครับทุกคนก็นี่นะครับหลังจากเปิดกราฟดูไปดูมานะกราฟที่น่าเทรดที่สุดณตอนนี้นะครับมีอยู่กราฟเดียวเลยก็คือตัว EUR USD ตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ถามว่าทำไม EUR USD น่าเทรดที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่าแอคชั่นปัจจุบันนะครับเริ่มเข้าสู่สเตจที่3หรือว่าวิ่งขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยได้ชัดเจนที่สุดในบรรดาทุกๆกราฟแล้วนะครับทุกๆคู่เงินแล้วนะอันนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะเลือกเทรดที่ตัว EUR USD นี้แล้วกันนะครับจุดเข้าก็จะได้เป็นสัญญาณคอตรงนี้เลยนะครับทุกคนสัญญาณจุดเข้าจุดนี้นะครับเป็นของเวลาบ่ายโมง14นาทีนะครับก็ไม้นี้ผมใช้ค่าพีเรียดบาร์ค่า9ในการเทรดนะครับเพราะนั้นแปลว่าก็ต้องบวกเพิ่มอีก9นาทีนะกว่าผมจะได้เทรดนะครับก็คืออันนี้เป็นสัญญาณของบ่ายโมง14เนาะบวกอีก9ก็คือบ่ายโมง23นะครับผมจะได้เข้าเทรดนะโอเคเดี๋ยวเรา pending order เลยนะครับนี่นะก็ set pending order ก่อนนะครับบ่ายโมง23นาทีนะครับโอเคก็ผมเทรดไม้ละ2นาทีนะครับทุกคนไม้นี้ผมขอเทรดที่100เหรียญเลยแล้วกันนะครับก็มาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้ไม้เดียวของเรานะครับถามว่าทำไมต้องเดี๋ยว pending order ก่อนแล้วกันนะครับถามว่าทำไมต้องเทรดไม้นี้100เหรียญเลยนะครับแบบว่าไม่กลัวที่จะแพ้เหรอนะครับต้องแยกให้ออกเนาะระหว่างกลัวแพ้กับตามแผนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีจุดเข้าน้อยนะครับผมเลือกที่จะเทรดไม้ใหญ่ไม้เดียวไปเลยดีกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามันแพ้วันนี้ผมก็จะรู้ว่าลิมิตผมคือขาดทุนวันนี้100เหรียญนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันนี้ชนะได้พอร์ตผมก็คือโตไปได้อีกไกลเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอออเดอร์ของเราแมทนะครับตอนบ่ายโมง23นะแมทเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับมาดูกันเนาะว่าผลงานของเราในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับดูกันนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวออเดอร์เราจะแมทแล้วนะอีกไม่ถึง5วินาทีนะครับเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วเดี๋ยวออเดอร์ของเราจะแมทแล้วนะครับอ่ะโอเคแมทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้ที่
1ของเราในวันนี้แล้วก็เป็นไม้เดียวเลยนะครับทุกคนก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะจุดที่ผมเข้าเทรดอยู่ตรงแถบสีเขียวตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับในเซตอัพตรงนี้นะก็เหตุผลเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะมันไม่เชิงว่าใหญ่มากมันเป็นภาพระยะประมาณแบบสั้นๆนะครับทุกคนกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยปัจจุบันก็จะมีมากอยู่พอสมควรเลยก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าราคาหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้ตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้นั่นเองนะครับน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ตามสัญญาณคอของเราตรงนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ช่วยประกอบความมั่นใจของผมในไม้นี้นะครับที่ทำให้ผมมีความมั่นใจมากแบบเยอะมากๆเลยนะครับที่ทำให้ผมกล้าเทรดไม้นี้ที่100เหรียญนะครับก็คือตัวเรนโบว์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่เลยนะครับตอนนี้ตัวเรนโบว์อยู่ที่โซนปลอดภัยโซนสีม่วงเลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะฟังไม่ผิดนะฮะตอนนี้นะครับตัวเส้นเรนโบว์นะอยู่ที่โซนปลอดภัยโซนสีม่วงเลยนะครับซึ่งเป็นโซนที่มีความปลอดภัยกว่าโซนสีฟ้าอีกนะครับทุกคนซึ่งถ้าทุกคนดูคลิปหลายๆคลิปผ่านมาเนี่ยโซนสีฟ้านี้คือโซนที่มีความปลอดภัยแทบจะที่สุดเลยนะครับแบบมีความปลอดภัยสูงมากๆนะถ้าเทียบเป็นประกันภัยคือประกันภัยชั้น1เลยนะครับแต่ว่าตัวไม้นี้ชนะเรียบร้อยนะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอธิบายให้จบก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็นี่นะครับสำหรับตัวเรนโบว์โซนสีม่วงนี่เนาะอันนี้คือจุดที่มีความปลอดภัยมากถึงโหมากถึงมากกว่าประกันภัยชั้น1ไปอีกนะครับคือมันมีความปลอดภัยสูงมากๆนะแปลว่าจุดเข้าของเราณจุดเนี้ยจุดที่เกิดขึ้นณช่วงนี้เนี่ยคือมีโอกาสชนะสูงมากๆทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจุดเข้าจุดไหนก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นณช่วงนี้นะตอนที่เส้นวินอยู่ในโซนสีม่วงหรือว่าอยู่ใกล้ๆเส้นเรนโบว์สีม่วงตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นนะว่าตอนที่ผมเข้าเทรดนะครับเส้นวินเนี่ยค่าของมันเนี่ยอยู่ที่22นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีม่วงเนี่ยค่าของมันอยู่ที่ 21.7 นะครับจะเห็นว่าทั้ง2เส้นเนี่ยห่างกันแค่ 0.3 นะครับทุกคนคือมันใกล้ชิดกันมากๆเลยนะครับนี่นะถ้าดูตามไซส์ปกติเนี่ยคือแบบแทบมันแทบจะชิดกันอยู่แล้วนะคือมันใกล้กันมากๆมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเพราะนั้นแปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยคืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆมากๆ มากถึงมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับก็นี่เนาะแปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยก็มีโอกาสชนะอยู่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวประกอบการตัดสินใจของผมนะครับที่ทำให้ผมมั่นใจมากๆนะครับว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะอยู่สูงจริงๆนะครับก็เลยเลือกที่จะเทรดไม้นี้ไปนะครับที่100เหรียญแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะมาได้นะครับไม้นี้ชนะ by trading view นะครับทุกคนขายของขายของโอเคครับก็วันนี้จบสวยงามนะครับไม้แรกแล้วก็ไม้เดียวของเราในวันนี้จบชนะไปแบบสวยๆเลยนะครับทุกคนโอเคก็นี่นะครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น614เหรียญกับ20เซนแล้วนะครับทุกคนวู้ปรบมือหน่อยฮะvery good มากๆนะครับทุกคนโอเคครับมาเดี๋ยวจดบันทึกกันสักหน่อยนะครับทุกคนวันนี้เห็นไม้เดียวเลยนะครับแล้วก็ชนะแบบหล่อเท่เลยนะโอเคครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตของเรานะครับเติบโตมาถึง314เหรียญกับ20เซนแล้วนะครับโอเคครับสวยงามมากนะครับพอร์ตเราก็โอ้โหจาก300เหรียญนะตอนนี้ก็คือโตมา614เหรียญกับ20เซนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจดบันทึกกำไรขาดทุนประจำวันก่อนนะครับ614เหรียญกับ20เซนนะครับจึ๊บโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมกันนะครับว่ากราฟการเติบโตของพอร์ตผมเป็นยังไงนะครับฟึบมาดูกราฟแรกข้างบนก่อนนะครับนี่นะก็สลับกราฟบันทึกการเทรดของผมนะครับตอนนี้ก็โอ้โหกราฟค่อยๆวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแบบสม่ำเสมอมากๆเลยนะครับก็โอ้สวยงามมากนะครับวันนี้ก็เป็นบิ๊กวินนะโตไปนู่นเลยนะครับทุกคน
very good มากๆนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับกราฟบันทึกกำไรขาดทุนประจำวันนะครับตอนนี้ก็พอร์ตผมจากตอนแรกที่แบบค่อยๆเติบโตนะครับตอนนี้ก็พุ่งขึ้นฟ้าไปถึงตรงนู้นเลยนะครับvery good มากๆนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมการเทรดของผมในวันนี้นะครับเราก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้แรกแล้วก็ไม้เดียวของเราในวันนี้นะครับทุกคนvery good มากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูสักหน่อยนะครับว่าสำหรับ82เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับมาแบ่งค่าเงินกันหน่อยนะครับโอเคครับผมสำหรับ82เหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 2,820 บาทกับอีก80สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลือกกลมๆที่ 2,800 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็จบมาได้สวยๆเลยนะครับวันนี้นะก็พอร์ตบวกมา82เหรียญเลยนะครับก็โอ้โหใช้คำว่าเป็นบิ๊กวินเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะทางที่วันนี้นะครับเป็นวันที่วินเลทเราเนี่ยมันยังโอเวอร์อยู่เลยนะคือมันยังเกินกว่าค่าเฉลี่ยอยู่เลยนะครับที่จริงเนี่ยเราไม่ควรจะเทรดไม้ใหญ่เท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่สถานการณ์มันค่อนข้างบีบบังคับนะมันไม่ค่อยมีกราฟให้เราเทรดนะครับทุกคนก็ทำให้วันนี้เนี่ยก็เลยต้องเทรดไม้ใหญ่ไม้เดียวไปเลยนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็มันก็จบชนะมาด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะอ่ะก็กลายเป็นว่าวันนี้เราก็ได้บิ๊กวินไปด้วยเหตุการณ์ที่มันด้วยสถานการณ์ที่มันบังคับต้องใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมนะโอเคครับก็นี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าจบไปได้อย่างสวยงามอีก1วันนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะลืมเรื่องเวลานะครับวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาในการเทรดไปค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่10โมงเช้าแล้วนะครับทุกคนก็มันไม่มีกราฟเลยนะผมก็นั่งเฝ้ามาเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยมันเพิ่งมีจุดเข้าเมื่อกี้นี้นะครับก็ตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งแล้วเนาะเท่ากับวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาเทรดเนี่ยรวมกับเวลาเฝ้ากราฟมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับวันก่อนๆหน้านะครับก่อนๆนู้นเนี่ยเราใช้เวลากันไปแค่ชั่วโมงนึงเนาะเราก็ได้30เหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบในช่วงระยะเวลาที่เท่ากันนะชั่วโมงนึงได้30เหรียญ3ชั่วโมงผมก็น่าจะได้ประมาณ90เกือบ100เหรียญเนาะอันนี้3ชั่วโมงผมได้82เหรียญนะแปลว่ากำไรต่อชั่วโมงผมวันนี้เนี่ยน้อยกว่าวันก่อนๆหน้านะครับก็ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรก็มันก็ยังบิ๊กวินอยู่ดีนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาแชร์ความรู้อะไรมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เทรดอะไรเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันมีจุดเข้าแค่จุดเดียวให้เราเข้าเนาะสถานการณ์มันค่อนข้างบังคับนะครับก็วันนี้หวังว่าอย่างน้อยเพื่อนๆน่าจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปนะฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคน TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยนะวันนี้เนี่ยผมเทรดโดยใช้ TradingView ในการวิเคราะห์กราฟผลงานของผมก็เลยออกมาได้ดีนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนาะก็เพราะฉะนั้นใครสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูคลิปนี้เราชอบนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะสนับสนุนผมจังเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถสมัครท็อปแฟนได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเดือนละ100บาทเท่านั้นคุ้มมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้นะครับก็คือสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสมัครโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับและถ้าเพื่อนๆเทรดนะก็สลับค่าธรรมเนียมที่เพื่อนๆเสียให้กับทางโอลิมเทรดเล็กๆน้อยๆในทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเทรดนะครับส่วนนึงจะถูกแบ่งมาเป็นรายได้ให้กับผมด้วยนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยก็จะมาเป็นรายได้ที่สนับสนุนในช่อง YouTube ของผมนี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนกันมากๆเลยนะครับขอบคุณครับก็
ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกช่องทางเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.